สำหรับในการทดลองแลบที่2นะครับ EP สุดท้ายเนี่ยก็คือการที่เราจะวัดกระแสที่ถูกแบ่งในวงจรของการแบ่งกระแสสมมุตินะครับว่าผมมีอ่าผมมีแหล่งจ่ายอยู่อ่าก็คือ Vi เดี๋ยวจะอธิบายเป็นตัวแปรก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดกันว่าจะทำยังไงทีนี้เนี่ยมันมีกระแสนะที่มันจะถูกแบ่งอันนี้คือกระแสร,รวม นะครับอันนี้คือ I รวมเนาะและก็มันจะโดนแบ่งอ่าสมมติว่าเรามีแค่เอ่อการขนานกันของตัวท่าทาน2ตัวละกันอันนี้คือ R1 ใช่ไหมครับอันนี้คือ R2 ใช่ไหมอ่าทีนี้กระแสมันจะถูกแบ่งครับถูกไหมอันนี้คือจุดแยกนะมันจะไหลลงมาแบบนี้ก็คือ I1 นะไหลผ่าน R1 แลวก็ตัวนี้ก็คือ I2 ไหลผ่าน R2 แบบนี้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยจาก KCL นะกฎของ KCL เขาบอกว่ากระแสที่ไหลเข้านะทั้งหมดจะต้องเท่ากับกระแสที่ไหลออกทั้งหมดนะเป็นผลรวมนะครับเราจะได้ว่า i เนี่ยมันจะเท่ากับ i 1บวกกับ i 2อันนี้คือจุดตั้งต้นของเรานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับวงจรน,นี้นะสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนเป็นเส้นที่ มันเกิดโดยบังเอิญสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือเรารู้แรงจ่ายว่ามีค่าแรงดัน V I ถูกไหมอันนี้คือเรารู้แน่นอนนะครับและก็เนื่องจากว่าวงจรเนี่ยมันเป็นวงจรที่มันขนานกันนะเห็นไหมมันขนานกันอยู่ดังนั้นแรงดันที่ข้อม R1 ก็จะเป็น V I ด้วยและแรงดันที่ข้อม R2 ก็จะเป็น V I ด้วยนะเพราะว่ามันขนานกันหมด นะครับทีนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ความสัมพันธ์ของกิ่งนี้แน่นอนกิ่งนี้เรารู้ความสัมพันธ์กิ่งนี้เราก็รู้ความสัมพันธ์นะครับเราลองเขียนออกมาก่อนก็คือ v i เท่ากับ i อ่อ i 1คูณกับ r 1แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ v i เท่ากับ i 2คูณกับ r 2อันนี้คือสิ่งที่เรารู้เนาะแต่ปัญหาก็คือเราจะรู้ตัว i นี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ถูกไหม i คือละก็จะเท่ากับ Vi หารด้วย r1 แบบนี้แล้วก็บวกกับอะไร Vi หารด้วย r2 แบบนี้ถูกไหมแต่ปัญหาตอนนี้ของเราก็คือเราไม่รู้ i ถูกไหมทีนี้วิธีในการทำอ่ามันต้องใช้ความรู้ของเก่านิดนึงก็คือในวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยเรามีการหาตัวความต้านทานรวมเนาะแต่ว่าอันนั้นมันง่ายไงเพราะว่ามัน มันอนุกรมกันมันบวกต่อกันแต่ว่าอันนี้มันขนานกันอยู่ถูกไหมแต่ว่าเราสมมุติก่อนได้นะเราสมมุติก่อนสมมุติว่าตัวเนี้ยเนี่ยเป็นก้อนก้อนเดียวนะเป็นก้อนก้อนเดียวก่อนนะเรียกว่าอารวมแล้วกันแต่เราไม่รู้นะว่ามันจะรวมยังไงถูกป่ะแต่ว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะครับก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้ก่อนนะเราเขียนวงจรสมมุติออกมาอ่าผมก็จะมี VI แบบนี้เนาะอ่าดูสีเหลืองนะ แล้วก็มีตัวต้านทานรวมอ่า R eq และกันอ่าภาษาไทยผมจะเขียนแบบ R รวมเนาะแต่ภาษาอังกฤษคือ R eq R eq v a l e n t นะครับแล้วก็มีกระแสไหลก็คือกระแส I ไหลผ่านเห็นไหมมันคือวงจรสมมูลตัวหนึ่งนะก็คือมอง R ที่มันขนานกันอยู่เนี่ยมันเป็น R รวมนะครับเราสามารถหาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยผมรู้ว่าแรงดันตรงนี้คือ V I ใช่ไหมก็ V I เท่ากับ I คูณกับ R รวม ใช่ไหมครับ Req นะก็จะได้ละก็จะได้ i ออกมาก็คือ Vi หารด้วย R รวมถูกไหมเอาไปแทนก็จะเป็น Vi หารด้วย R รวม <c oughs> แล้วก็เอา Vi หารตลอดนะมันก็จะหายไปเราก็จะได้สูตรออกมานะครับก็คือ1ส่วน R รวม Req จะเท่ากับ1ส่วน R 1บวกกับ1ส่วน R 2 คุณคุ้นไหมคุณคุ้นเหมือนที่คุณเคยเรียนมาเนาะก็จะเป็นสูตรนี้นะแต่ว่าคือตัวทันทานก็รวมกันนะแบบแบบขนานเนาะทีนี้เราเราหามันนะ R EQ คืออะไรเราก็ทำการรวมกันนะมันก็คือ R 1คูณกับ R 2ผลคูณหารผลบวก นะครับเอาแบบง่ายๆเลยเร็วๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการแยกกันของกระแสนะที่ไหลผ่านตัวต้านทานแบบนี้นะแยกกันนะก็อันนี้ R1 อันนี้ R2 อันนี้ I1 อันนี้ I2 สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหา I รวมก่อนนะโดยการรวมตัวต้านทานถูกไหมพอคุณได้ I รวมมานะคุณก็รู้แล้วว่าจะแบ่งกระแสยังไงเพราะว่า I1 เนี่ยนะมันก็จะเท่ากับ ความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นที่เรากําลังจะพูดต่อแล้วก็ I2 ด้วยว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวต้านทานตรงนี้ยังไงนะครับทีนี้แล้วยังไงต่อนะทีนี้คุณรู้ว่ากระแสนะกระแส I เท่ากับ V i v i หารด้วย R รวมถูกไหมอันนี้คุณรู้แล้วนะครับทีนี้คุณจะหา i1 อ่าไอหนึ่งคืออะไรไอหนึ่งมันเท่ากับ V I ถูกไหมหาด้วยอะไรหารด้วย R1 หนึ่ง สิ่งที่คุณรูม้มาแล้วก็คือตัว vi นะ vi เท่ากับ i คูณกับ r รวมนะครับคุณก็มาแทนนะครับก็คือเอา i มาคูณกับ r รวมนะก็จะได้อะไร r รวมของคุณก็คือตัวนี้นะครับ r1 r2 หารด้วย i หารด้วย r1 บวกกับ r2 นะครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วน r1 ถูกไหมแล้วก็คูณด้วย i r1 ตัดกันนะมันจะเท่ากับอะไร r2 หาด้วย r1 บวกกับ r2 คูณกับ i ก็คือกระแสที่ถูกแบ่งมานะมันก็จะเข้าสูตรนี้อันนี้ก็คือ i1 นะครับในทำนองเดียวกันกับ i2 นะ i2 เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือ vi หารด้วย r2 ถูกไหมอ่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ i คูณกับ r รวมอ่าหาด้วย r2 คุณก็เข้าสูตร นะครับ i ดึง i ไว้มาก่อนแล้วก็จะเป็น r1 r2 r1 บวกกับ r2 แล้วก็คูณกับ1ส่วน r2 r2 ตัดกันมันก็จะเท่ากับ r1 หารด้วย r1 บวกกับ r2 i อ่าอ่าสรุปสรุปนะสรุปสรุปก็คือสูตรในการแบ่งกระแสถ้าวงจรมันเป็นแบบนี้นะมีการแยกสองฝั่งอันนี้คือ r1 เนาะและตรงนี้ก็คือ r2 นะมีการแยกแบบนี้อ่า i1 อยู่ตรงนี้ แล้วก็ I2 อยู่ตรงนี้นะครับ i1 นะครับกระแสท,ที่มันโดนแบ่งจาก I เนี่ยนะมันจะมีสัดส่วนก็คือเอาตัวต้านทานอีกฝั่งหนึ่งตั้งถูกไหมหารด้วยผลรวมนะของตัวต้านทานทั้งสองตัวอันนี้คือ I1 I2 ล่ะ i2 ก็คือเอา r 1ตั้งถูกไหมเอาอีกฝั่งหนึ่งตั้งหาด้วยผลรวมนะ r 1บวกกับ r 2คูณกับ I นะครับอันนี้ก็คือกฎการแบ่งกระแสน,นะครับจริงๆมันไม่ต้องจำอ่ะมันมันมันจริงๆมันคือสูตรเนาะ มันไม่ต้องจำถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะดีไลฟ์ได้นะครับส่วนการแบ่งแรงดันอ่าผมลืมพูดไปนะครับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะมันคือ R1 หารด้วย R1 บวกกับ R2 คูณกับ v รวมนะครับคุณไปลองไล่ดูนะว่าสูตรได้ไหมแล้วก็ R2 อ่หารด้วย R1 บวกกับ R2 คูณกับ v ที่แหล่งจ่ายนะครับสูตรมันจะสลับกันนิดนึง นะครับแต่ว่าของของแรงดันเนี่ยมันจะตรงกันนะถ้า v 1ก็ r 1นะฮะถ้า v 2ก็ r 2แต่ของกระแสมันจะสลับตัว r กันนะครับอันนี้ผมเก็บให้คุณไปทําการพิสูจน์มานะนะในวงจรการแบ่งแรงดันว่าสูตรอันนี้ใช่หรือเปล่านะครับลองลองลองเช็คด้วยนะว่าวัดมาแล้วคํานวณออกมาเนี่ยมันได้ตามนี้หรือเปล่านะครับในในในการทดลองโอเคทีนี้แต่ว่าในการทดลองของเรานะมัน เป็นสามขาถูกไหมที่มันแยกมานะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าแต่ว่าสูตรเดิมยังคงใช้ได้นะนะแต่ว่าคุณจะต้องมีการดัดแปลงอะไรบางอย่างถูกไหมมันไม่ตรงกันการพิสูจน์ของเราเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์แบบแยก2ขาแต่ว่าการทดลองอ่าเดี๋ยวผมเขียนการทดลองนะการทดลองมันจะมี r 3ตัวใช่ไหม r 1 r 2แล้วก็ r 3แบบนี้เนาะ ไอไหลมาตรงนี้ก็คือไอรวมนะก่อนที่มันจะแยกตรงนี้คือจุดเดียวกันหมดถูกไหมครับตรงนี้คือจุดเดียวกันหมดนะถึงแม้ว่ามันจะมีสายไฟยังไงก็ตามมันคือจุดเดียวกันนะแล้วก็ไอที่ไหลลงตรงนี้คือไอหนึ่งไอที่ไหลลงตรงนี้คือไอสองไอที่ไหลลงตรงนี้คือไอสามอ่ะทีนี้วิธีในการคิดถ้ามันเป็นแบบนี้วิธีในการคิดทํำยังไงคุณก็ต้องยุบให้มันเหลือแค่ขาเดียวก่อนสมมุตินะผมต้องการหาไอหนึ่งใช่ไหม ผมก็ยุบตัวต้นทานตรงนี้นะมันขนาดก็อยู่ก็คืออะไรผลคูณใช่ไหม R2 คูณกับ R3 หารด้วยผลบวกถูกไหมผมยุบตัวต้นทานก่อนนะผมยังไม่หา I2 ก่ยังไม่หา I3 ผมหา I1 ดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้ลบทิ้งนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีแค่2ขา2กิ่งนะแบบนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวต้นทานรวมของขานี้ถูกไหมคุณก็ทําการรวมตัวนี้เนาะนะนะผมเรียกว่า r z ละกัน ถุงนี้สมมุติว่าผมรวมได้ค่าแดคุณต้องการหา I1 ่ใช่ไ่มคุณก็ตั้งสูตรดังนั้น I1 ของเราจะเท่ากับเท่ากับอะไรก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับสูตรของมันก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือ R ่าแดหาด้วย R1 บวกกับ RZ แนะครับคูณกับ I ตัวนี้แต่ว่าคุณจะต้องรู้กระแสกระแสรวมก่อนนะนะคุณต้องคิดกระแสรวมก่อนถ้าเกิดว่าคุณจะคิดกระแสรวมคุณต้องรวมตัวต้นานทานทุกตัวให้เป็นตัวเดียวกันถูกไหม นะครับคุณก็เข้าสูตรธรรมดานะก็อันนี้ก็ลองไปทำดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็การทดลองเนี่ยมันจะสนุกถ้าเกิดว่าคุณสามารถคำนวณได้ด้วยนะครับคุณสามารถคำนวณได้แล้วคุณก็รู้ว่าค่าที่มันได้เนี่ยนะมันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ในกระดาษเนี่ยเราต้องรู้รู้มาก่อนแล้วนะดังนั้นก่อนการทดลองนะครับในทุกจุดเนี่ยคุณต้องคำนวณในกระดาษมาก่อน นะทุกจุดเลยของการทดลองมาทําได้ก่อนนะครับแล้วก็พอมาถึงห้องทดลองเนี่ยคุณก็ทําการต่อวงจรแล้วก็ทําการวัดค่านะแล้วดูว่ามันจะได้เท่ากันไหมซึ่งมันควรที่จะต้องได้ใกล้เคียงกันนะครับ